สวัสดีท่านผู้เกษียณทุกท่านนะครับมองโลกแบบวิกรมวันนี้พูดถึงเรื่องเกษียณหรือคนที่กำลังเกษียณหรือเกษียณมาแล้วนี่มา2ตอนแล้วทุกท่านครับวันนี้อะไรก็แล้วแต่ที่เรากำลังเป็นนั้นขอให้เราเข้าใจตัวเองครับและอันที่สองครับปรับตัวเองครับการปรับตัวเองนั้นต้องเริ่มจากที่ความเข้าใจอย่ายึดติดครับหลายๆท่านนั้นอาจจะเคยว่าโอ้ฉันเคยเป็นผู้นำฉันเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงทำอะไรก็แล้วแต่มีคนพะเนาพะนอเรามีคนดูแลเราแต่วันนี้พอเราเอาหมวกตรงนั้นออกแล้วสิ่งที่เราปัจจุบันนี้เป็นก็ไม่ใช่เราอย่ายึดติดผมไม่ทราบท่านผู้ชมได้เห็นนายกอังกฤษไหมครับเดวิดแคมเมรอนวันที่เขาลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเขาก็ยกข้าวยกของออกจากสำนักงานอีกไม่กี่วันต่อมาก็มีภาพอดีตนายกเดวิดแต่งตัวใส่เสื้อยืดเขาทำตัวเป็นปุถุชนธรรมดาสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดเรามาเปรียบเทียบกันในระยะเวลาสั้นๆ นั้นต่างกันเหมือนหน้ามือกับหลังมือเลยทีเดียวครับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ทำให้เขามีปัญหาเพราะเขาไม่ยึดติดการที่คนหนึ่งคนใดนั้นไม่ยึดติดไม่ผูกติดก็จะทำให้วัยเกษียณของเรานั้นมีความสุขผมอยากจะเสนออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับว่าเมื่อเราเข้าใจแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นนั่นเองเมื่อความสุขจะเกิดขึ้นก็ทำให้เรานั้นอยู่ในระบบปกติคนหลายๆคนทำใจไม่ได้มีความทุกข์มีความซึมเศร้าแล้วก็กลายเป็นอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีไปลงกับใครล่ะครับก็ไปลงกับคนในครอบครัวคนในครอบครัวก็เกิดความอึดอัดก็กลายเป็นปัญหาของคนในครอบครัวฉะนั้นถ้าเราทำใจได้เหมือนอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษนั้นผมก็คิดว่าเราก็สามารถที่จะปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตของเราวันนี้ผู้บริหารในประเทศไทยเราหลายคนเหลือเกินวันนี้อายุตั้ง70กว่าเยอะแล้วแต่เขาก็ยังทำงานได้อย่างดีฉะนั้นวันนี้เราต้องมองตัวเองครับแล้วอย่าดูถูกตัวเองแล้วเราต้องอย่ายึดติดและที่สำคัญที่สุดเราต้องเข้าใจความจริงของโลกนะครับว่าเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นได้กับคนทุกๆคนเราคงต้องไปคุยกันต่อละครับว่าเราจะปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างไรสำหรับคนวัยเกษียณครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ